เอาเลยนะครับกับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับ จะขำทำไมนะในวันนี้ครับผมจะมาทำไอ้นี่ครับเดี๋ยวอะไรนะเนี่ยข้าจะนอนเดี๋ยวไม่อยู่กับข้าเลยนี่ครับผมอันนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับโชว์ตัวอย่างนะของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วครับโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอทำสิ่งนี้เลยเดี๋ยวนี้มันช่างสะดวกสบายเหลือเกินนะจอร์ดมันเยี่ยมยอดเลยนะจอร์ดมาครับผมเราอย่าเสียเวลาแล้วก็อย่าไร้สาระมากกว่านี้เลยนะครับขั้นแรกเลยนะครับตอนแรกที่คุณเข้ามาในช่อง YouTube ของคุณนะครับให้คุณกดไปที่ช่องนะฮะช่องของฉันนะไปครับผมไปอย่างรวดเร็วโอ้โหพูดแทบไม่ถูกนะหลังจากนั้นนะครับคุณก็มาที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับคุณเลือกคลิปเป้าหมายเลยว่าคุณจะเอาคลิปไหนนะส่วนของผมนะผมขอเอาอันไหนดีอะนึกยากแล้วเนี่ยเอานี้แล้วกันนะครับจัดหนักนะครับลูสบ็อกบวกซื้ออาวุธทองพาร์ท13นะครับอันนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับคุณมาดูตรงนี้ครับนี่ตอนท้ายนะครับและคำอธิบายประกอบกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับให้คุณดูนะนี่เลยมันจะเป็นแถบๆนะคือมันจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่20นะครับจุด14นะครับถึง20.34 นะครับก็คือ20วินะครับคือสิ่งที่มันแนะนำมาก็คือ20วิแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้ถึงก็ได้นะผมบอกตรงๆเลยถ้าเกิดคุณอยากจะให้ง่ายนะครับคุณก็ไปเลือกเทมเพลตเลยใช้เทมเพลตที่มีมาให้นะครับนี่เลยพวกนี้กดเข้าไปใช้ได้นะจ๊ะผมขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเป็นวิดีโอ2อันนะครับแล้วก็เป็นช่องแล้วคุณก็เข้ามาตรงนี้เลยนี่ตรงปากกานะครับหลังจากนั้นเลือกเลยเลือกวิดีโอเลยผมขอเลือกเป็นล็อกนะครับ02ใส่เข้าไปส่วนอีกอันนึงก็ไปเลือกเหมือนเดิมครับเอาเป็นวันเหงาๆกับเรานะครับเที่ยวเกาะล้านพัทยาใส่เข้าไปครับแค่นี้เองง่ายๆครับผมถ้าเกิดสมมตินะครับว่าคุณอยากจะเพิ่มองค์ประกอบนะครับนี่เลยกดตรงสร้างครับหลังจากนั้นคุณก็แล้วแต่คุณเลยอันเนี้ยแต่ส่วนผมขอเลือกอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมเลือกให้เองนะผมอยากจะนำเสนออันนี้ครับซึ่งเป็นวิดีโออันเดียวกันเลยนี่หว่าอ๋อไม่ใช่ครับนี่ครับแล้วเราก็จัดได้เอานี้ลงมาไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยครับลงมาเราสามารถจัดรูปแบบของเราเองได้นะครับจะไว้ซ้อนๆกันอย่างงี้ไม่ดีนะคนก็จะกดไม่ถูกนะแบบนี้ก็ได้นะนี่เลยประมาณนี้ครับผมแล้วส่วนเรื่องเวลานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่า20วิมันเยอะเกินไปนะครับคุณสามารถล่นมันได้นะเนี่ยล่นมันแต่ต้องล่นให้หมดนะมันจะได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันนะหรือว่าจะล่นแค่อันเดียวก็ได้ครับอันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันก็สวยโอเคเห็นไหมครับอันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาอันแรกเลยเล่นมาแล้วอันอื่นมันจะตามเวลาครับทุกเห็นไหมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมว่าอันนี้เนี่ยเท่าๆกันน่ะจะสวยสุดแล้วประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดบันทึกไปครับหลังจากนั้นครับไปดูผลงานกันข้ามเลยนะประมาณ20นาทีกว่าๆนะครับนี่จะ341แล้วรอสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นผลกันประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอาวุธทองที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับมันก็สวยอีกประมาณเท่าไหร่เอ่ย10วิได้มั้งครับนับถอยหลังกันเลยมาตาแรกก็แพ้นี่ครับแล้วก็ของที่เราทำมันจะขึ้นมาแค่นี้ก่อนแล้วกันแค่นี้ครับง่ายๆไปจ้าการทำเขาเรียกอะไรนะลืมอีกละการทำอ๋อนี่ดูตรงนี้ได้การทำตอนท้ายนะครับแล้วคำอธิบายประกอบนะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆครับ
แต่ฝ่าผมจะรู้นี่ก็ไปศึกษามาเหมือนกันนะครับก็อยากเอามาบอกต่อทุกคนนะครับมันง่ายจริงๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อเลยโอเคครับผมลองไปทำกันได้นะครับโอเคครับผมบายจ้าสำหรับช่วง How to ในวันนี้นะโอ้โหช่องเราก็มีสาระเป็นเหมือนกันนะดีจริงๆเลย ดีใจจริงๆมีสาระเป็นด้วย